สถิติออกมาแล้วค่ะนี่คือ5อันดับสาขาที่รุ่นพี่เด็ก66มีการสมัครเยอะมากที่สุดมีการแข่งขันเยอะมากที่สุด5อันดับแรกจะมีสาขาอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันดับที่5คณะบริหารมอเกษตรศาสตร์ค่ะคณะนี้เนี่ยมีคนสมัครถึง 7,556 คนเลยนะคะแต่รับเพียง85คนเท่านั้นอันดับที่4คณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ของมอธรรมศาสตร์ค่ะคณะนี้เนี่ยมีคนสมัครถึง 7,773 คนค่ะแต่รับเพียง80คนเท่านั้นอันดับที่3คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมอธรรมศาสตร์ค่ะคณะนี้นะคะมีคนสมัครถึง 7,877 คนค่ะแต่รับเพียง255คนเท่านั้นอันดับที่2คณะพยาบาลศาสตร์ของมอเชียงใหม่ค่ะคณะนี้เนี่ยมีคนสมัครถึง 8,370 คนแต่รับเพียง50คนเท่านั้นแข่งขันกันสูงมากเลยค่ะและอันดับที่1ที่มีคนสมัครเยอะที่สุดนั่นก็คือสาขานิเทศศาสตร์มอเกษตรค่ะสาขานี้เนี่ยมีคนสมัครถึง 9,244 คนแต่รับเพียง38คนเท่านั้นและนี่คือ5สาขาที่เด็ก66สมัครกันเยอะที่สุดมีการแข่งขันสูงที่สุดค่ะและน้องๆเด็ก67ล่ะคะมีใครอยากจะเข้า5สาขานี้บ้างมั้ยคะเห็นมั้ยคะว่าปีที่แล้วเนี่ยรุ่นพี่เค้าอยากเข้ากันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้า5สาขานี้เนี่ยต้องเตรียมตัวดีๆเตรียมตัวเยอะๆเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้มีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะ